ลำดับต่อไปเป็นวรรคที่19ชื่อว่าธรรมัตถวรรควรรณนาว่าด้วยผู้ตั้งอยู่ในธรรมลำดับที่1ผู้มีปัญญาคุ้มครองธรรมพระพุทธภาษิตนเตนะโหติธรรมัตโธเยนะทั่งสหาสานะเยโยจะอัทังอนัตทันจะอุโพนิเชยะปันดิโตอาสาหะเสนะธรรมเณนะสเมณะนยตีเปรยธรรมสะคุตโตเมธาวีธรรมโทติปวุจติแปลความว่าบุคคลที่ตัดสินความโดยผุนผันไม่ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตวินิจฉัยความทั้งสองได้ถูกต้องว่าอะไรเป็นคดีอะไรไม่เป็นคดีแนะนำคนทั้งหลายอื่นไปโดยธรรมโดยสุจริตไม่ผุนผันผู้มีปัญญานั้นเป็นผู้คุ้มครองธรรมเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมอธิบายความการวินิจฉัยความเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษากระทำในนามของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษานั้นเป็นผู้ที่เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของกษัตริย์ให้ทำหน้าที่แทนพระองค์เมื่อรับคดีไว้แล้วถ้าวินิจฉัยตัดสินความโดยผุนผันไม่ไตร่ตรองด้วยดีทำคนผิดให้ถูกทำคนถูกให้ผิดอย่างนี้เรียกว่าไม่ตั้งอยู่ในธรรมผู้พิพากษาที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั้นเป็นอันตรายมากเพราะโดยตำแหน่งแล้วเป็นผู้รักษาความยุติธรรมถ้าผู้รักษาความยุติธรรมไม่ยุติธรรมเสียเองแล้วประชาชนจะไปพึ่งใครทำนองเดียวกับถ้าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เบียดเบียนราษฎรเสียเองแล้วราษฎรทั้งหลายจะได้ใครช่วยพิทักษ์สิ่งที่ทำให้ผู้พิพากษาเสียความยุติธรรมที่มองการเห็นชัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือสินบนเมื่อกินสินบนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตราช่างแห่งความยุติธรรมก็เริ่มเอียงเพราะฉันทาคติในวงเล็บลำเอียงเพราะชอบในผู้ให้สินบนส่วนผู้ไม่ได้ให้สินบนก็กลายเป็นฝ่ายต้องรับเคราะห์กรรมทั้งที่ตนเป็นฝ่ายถูกผู้พิพากษาบางคนก็ลำเอียงเพราะไม่ชอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในวงเล็บโทสาคติบางคนลำเอียงเพราะกลัวอำนาจอิทธิพลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดังเล็บพยาคติและบางคนลำเอียงเพราะความหลงรู้เท่าไม่ถึงการโมหาคติผู้โลภอยากได้สินบนและผู้มีอคติ4ไม่ควรเป็นผู้ตัดสินความหรือไม่ควรเป็นผู้พิพากษาในวินัยสำหรับภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ทรงวางระเบียบไว้เหมือนกันว่าผู้ที่จะวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นจะต้องเป็นภิกษุที่ปราศจากอคติ4รู้ว่าอะไรเป็นอธิกรณ์อะไรไม่เป็นอธิกรณ์ส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตรู้ว่าอะไรเป็นคดีอะไรไม่เป็นคดีวินิจฉัยความได้โดยถูกต้องโดยไม่ผุนผันแต่วินิจฉัยไปโดยธรรมโดยสุจริตไม่กินสินบนผู้นั้นเรียกว่ามีปัญญาคุ้มครองธรรมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมรวมกว่าว่าผู้พิพากษาจะต้องมีธรรมะมีความสุจริตใจถ้าเป็นอย่างนี้ได้ชื่อว่าได้ช่วยกันรักษาธรรมไว้ในโลกช่วยกันคุ้มครองธรรมและผู้ประพฤติธรรมไม่ให้อาธรรมมามีอำนาจเหนือธรรมเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภมหาอมาตย์ผู้วินิจฉัยมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องมหาอมาตย์ผู้วินิจฉัยวันหนึ่งพวกภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตในบ้านใกล้ประตูด้านทิศอุดรของเมืองสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตแล้วเดินกลับวัดเชตวันทางกลางนครพอดีฝนตกหนักภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปพักที่ศาลวินิจฉัยความได้เห็นพวกอมาตย์ผู้วินิจฉัยความรับสินบนทำเจ้าของทรัพย์ไม่ให้เป็นเจ้าของทำคนผิดให้เป็นคนถูกคนถูกให้เป็นคนผิดจึงคิดว่าโอ้กำหนักเราเคยคิดว่าอมาตย์พวกนี้เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมแต่ความจริงเขาไม่มีธรรมไม่ตั้งอยู่ในธรรมเลยเมื่อฝนหายแล้วภิกษุเหล่านั้นมาเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระทศพลตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกอมาตย์ผู้วินิจฉัยตกอยู่ในอคติมีฉันทาคติเป็นต้นตัดสินความโดยผุนผันไม่ตั้งอยู่ในธรรมส่วนผู้ไต่สวนความผิดแล้วตัดสินความโดยละเอียดละออตามสมควรแก่ความผิดนั่นแหละชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรม
ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้เบื้องต้นนั้นแล้วว่าบุคคลที่ตัดสินความโดยผลผันไม่ชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น